พาทุกคนเดินเที่ยวเรื่อยๆนะวันนี้จนกว่าเราจะเดินอ้อมไปจนถึงที่เซ็นทรัลพาร์คค่ะเช้าวันเสาร์อากาศเงียบมากทุกคนไม่พลุกพล่านเหมือนวันธรรมดานะคะตอนนี้เราก็กำลังเดินเลาะไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทะลุไปที่เซ็นทรัลพาร์คค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณของอพาร์ตเมนต์ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะอพาร์ตเมนต์โซนนี้ก็จะใกล้กับทางเดินไปเซ็นทรัลพาร์คเนาะนี่ถ้าเราเดินตรงไปก็จะเดินไปที่เซ็นทรัลพาร์คนะคะYeah, this one's beautiful color. Look at that. Wow. Morning everyone. Today we are in New York City again. So we're gonna tour all day, right? Yes. Watch your step. Oh, ขี้หมาขี้หมาเดี๋ยววันนี้จะพาทัวร์กันทั้งวันเลยจ้าด้านหลังก็จะเป็นบรรยากาศของบริเวณอพาร์ตเมนต์ที่ขวัญเข้ามาพักอยู่นะคะน่าอยู่มากแถวนี้สะอาดสะอ้านค่ะแล้วก็ถนนหนทางก็ไม่พลุกพล่านมากเนาะวันนี้มันเป็นวันเสาร์นะเงียบๆทุกคนวันนี้เงียบๆเรากำลังจะเดินไปที่เซ็นทรัลพาร์คกันค่ะตอนนี้เราก็จะพาทุกคนเดินเที่ยวรอบๆเมืองนะทุกคนนะเพราะว่าเราจะเดินอ้อมเป็นวงกลมไปที่เซ็นทรัลพาร์คกันค่ะจะพาดูบรรยากาศแถวในเมืองค่ะวันนี้ค่ะวันนี้อากาศดีมากทุกคนน่าจะอยู่ที่ประมาณเลย70ดีกรีแล้วล่ะไม่หนาวมากไม่ร้อนมากพอดีเลยค่ะวันนี้ต้นไม้ก็รู้สึกว่าจะเริ่มผลิใบแล้วนะที่ในเมืองช่วงนี้อากาศก็จะเริ่มเข้าช่วงสปริงแล้วนะคะในเมืองนี่มีอยู่อย่างนึงนะที่ขวัญชอบมันจะมีที่สำหรับให้เราเช่าจักรยานแล้วก็ปั่นรอบเมืองเนาะแล้วเขาก็จะมีเลนให้เราสำหรับปั่นจักรยานเนาะนี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้เห็นนะคะทุกคนบริเวณที่เขาให้เราเช่าจักรยานเพื่อปั่นรอบเมืองเนาะ so how are we gonna do this Bob I'm trying to figure that out it says to unlock a bike enter your 5-digit ride code on the numeric keypad below so we use a credit card well, I think you have to put sign, it in here no I think you have to sign up oh really And then you go online, they give you a number, and you put the number in here. นะคะทุกคนสะดวกสบายมากเลยเราสามารถเช่าจักรยานปั่นเที่ยวรอบเมืองได้เลยค่ะ Oh, Bob, over here. Bob, look over here. You have to scan with the over here. Scan here. Scan to unlock.Right here, using the Lyft, Lyft or city bike app. Hold on, what did you find out? If you want to rent a bike, you download their app to your phone for city bike. Yeah. And then you make an account with your card, credit card. Yeah. And then when you want to rent a bike, they give you a code number. And then you come here. And you put the number in.I'll put the number in here. Using this keypad here. Yeah. They'll give you a 5-digit code, and when you put that code in, it'll unlock the bike and charge your account. Oh, wow. That's very convenient. I'm going to download the app.
Next time we can use bicycle and tour around city. เดี๋ยวคราวหน้ามานะเดี๋ยวเราจะทดลองเช่าจักรยานแล้วก็ปั่นรอบเมืองเนาะถ้าจะสนุกนะทุกคนนะแต่รอบนี้ก็คงต้องยังไม่เนาะเพราะว่าเวลาคงไม่พอเดี๋ยวเราจะเดินเที่ยวกันก่อนแค่นั้นเนาะสำหรับรอบนี้ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่เซ็นทรัลพาร์คแล้วค่ะทุกคนแต่เราจะเดินเลยไปอีกนิดนึงนะคะเราจะเดินล้อไปทางด้านโน้นแล้วเราก็จะไปเข้าอีกประตูฝั่งหนึ่งเนาะเพราะว่าเราจะเดินไปดูต้นไม้อย่างอื่นด้วยเนาะแล้วก็จะวนมาทางด้านนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณตรงหน้าเซ็นทรัลพาร์คนะคะทุกคนมันจะเป็นฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูตรงยาวยาวลงไปตรงตามนู้นนะตามทางด้านนู้นเนาะก็จะเป็นเขตบริเวณที่เราเดินเลาะรอบๆกับเซ็นทรัลพาร์คเนาะเขาก็จะมีเก้าอี้ให้เรานั่งตามจุดนะคะเป็นระยะไปเนาะตอนนี้เราก็มานั่งพักกันอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเมื่อยมากเห็นไหมทุกคนเห็นด้านหลังไหมนี่ดอกไม้เริ่มบานแล้วนะเสียงรถจะดังหน่อยนะทุกคนนะเนี่ยเห็นไหมมอเตอร์ไซค์เสียงดังมากเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในสวนแล้วก็ไปดูดอกไม้ข้างในค่ะแต่ตอนนี้ขอนั่งพักกันก่อนนะเพราะว่าเมื่อยมากทุกคนวันนี้อากาศดีมากค่ะที่เห็นอยู่ตรงด้านข้างขวัญนี้นะคะชื่อว่าถนนเซ็นทรัลพาร์คเวสต์นะทุกคนนะมันก็จะยาวขนานไปเรื่อยๆขนานกับสวนเซ็นทรัลพาร์คนี้เนาะเราก็จะเดินเลาะไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะมีจุดให้เราเดินเข้าไปในสวนนะคะและมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะท่านผู้ชมบนถนนสายนี้นะคะก็เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอเมริกานะคะหรือที่พวกเรารู้จักกันในชื่อของ American Museum of Natural History ทุกคนจะสังเกตเห็นนะคะว่าตรงด้านหน้าฝั่งตรงข้ามของเซ็นทรัลพาร์คจะมีผู้คนมากมายตรงบริเวณหน้าตึกนั่นนะคะตรงนั้นล่ะค่ะคือตึกของมิวเซียมนะคะวันนี้มีคนมาเที่ยวเยอะมากค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้อากาศดีเนาะนักท่องเที่ยวก็เยอะเป็นพิเศษเลยค่ะวันนี้และพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เท่าที่ขวัญจำได้นะคะตอนที่ขวัญมาอเมริกาใหม่ๆปีแรกเมื่อ10ปีที่แล้วเนาะขวัญเคยมาเที่ยวครั้งหนึ่งแล้วก็ลืมไปแล้วค่ะแล้วตอนนี้กลับมาใหม่ก็เพิ่งเข้าใจนะคะว่าพิพิธภัณฑ์มันอยู่ถนนสายนี้นี่เองค่ะไม่ไกลจากอพาร์ตเมนต์ที่ขวัญพักเลยเนาะจริงๆแล้วขวัญก็อยากจะกลับเข้าไปเที่ยวอีกครั้งนึงถ้ามีโอกาสค่ะสวนตรงนี้มันดีอยู่อย่างนะทุกคนเนาะมันมีเก้าอี้ให้เรานั่งพักตรงข้างทางตลอดระยะทางที่เราเดินไปทางนู้นนะเห็นไหมทุกคนมันจะมีเก้าอี้ตามจุดเนาะถ้าเราเหนื่อยเราก็สามารถหยุดพักแล้วก็นั่งพักแล้วก็หลังจากนั้นถ้าหายเหนื่อยก็เดินเที่ยวต่อได้ค่ะเนี่ยตอนนี้เราก็นั่งพักอยู่ตรงนี้เพลินๆเนาะชมวิวไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งดูผู้คนเดินมาเที่ยวที่สวนกันค่ะ
เดี๋ยวเราจะเดินต่อแล้วค่ะทุกคนจะเดินเข้าไปในสวนเนาะจะเดินเข้าไปดูดอกไม้กันนะและตอนนี้เราก็อยู่ในสวนกันแล้วค่ะทุกคนได้ยินเสียงนกไหมคะเจ้ยแจ้วไปหมดแล้วก็ตอนนี้มีดอกไม้เริ่มผลิบานออกมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนดอกไม้เริ่มบานแล้วเนาะนี่เห็นไหมตรงด้านหลังขวัญเนี่ยดอกสีเหลืองจะขึ้นประปรายแล้วนะคะเนี่ยดอกไม้ขึ้นเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นี่ขึ้นเป็นกลุ่มเลยเนี่ยเนี่ยตรงด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตรงให้ดูตรงนี้ขึ้นเป็นกลุ่มเลยจ้าที่นี่อากาศมันวอร์มกว่าที่ออลเบนีเนาะดอกไม้มันเลยขึ้นเร็วอ่ะเห็นไหมสีสวยน่ารักเนาะนี่โซนนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเห็นไหมน่ารักเนาะทุกคนเนาะสีสวยน่ารักอ่ะสวยมากแล้วก็ฝั่งนู้นเดี๋ยวไปดูดอกสีม่วงอุ้ยสีม่วงนี่สวยน่ารักอ่ะ Do you know this name Bob Crocus Vernus สวยอ่ะดอกสวยมากเลยอ่ะทุกคนเต็มไปหมดแล้วค่ะดอกไม้ตอนนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะทุกคนเป็นสวนดอกไม้เนาะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไป so we gonna walk up there เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นตรงบันไดตรงนี้กันทุกคนนี่ค่ะเดินขึ้นไปสวนดอกไม้ข้างบนนะคะตอนนี้ก็ดอกไม้พันธุ์เล็กๆ เริ่มทยอยออกดอกออกผลแล้วจ้าทุกคนเห็นไหมสวยมากอู้ตรงนี้ก็สวยอ่ะสวยอ่ะตรงนี้เป็นดอกสีขาวแบบเล็กๆนะขึ้นเต็มเลยนี่ทุกคนสังเกตเห็นไหมอันนี้ก็เป็นต้นกุหลาบนะเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มแตกยอดแล้วนะคะแล้วก็เห็นไหมตามพื้นก็จะเป็นดอกพันธุ์เล็กๆนะขึ้นเต็มเลยค่ะขวัญซูมให้ดูใกล้ๆนี่สีสวยน่ารักมากตรงนี้มีดอกไม้อยู่พันหนึ่งแปลกมากทุกคนแต่ไม่รู้ว่าชื่อพันอะไรเนาะนี่เห็นไหมสีสันแปลกๆเนาะนี่จะสังเกตเห็นนะว่าต้นทิวลิปเริ่มงอกขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่มีดอกนะทุกคนนะเดี๋ยวเห็นไหมทั้งโซนนี้จะเป็นต้นทิวลิปหมดเลยแต่ดอกมันยังไม่ขึ้นค่ะต้นมันงอกขึ้นมาแล้วจ้านี่เราชอบมากเลยอ่ะเนี่ยสีเนี่ยสีขาวเนี่ยเนี่ยดอกสีขาวนี่น่ารักมากสีขาวสีม่วงน่ารักมากนี่สวยอ่ะสวยสวยนี่ทุกคนเจอดอกนี้เพิ่มอีกแล้วนี่ขึ้นปลาปลายเนี่ยชื่อว่าดอก Irish flower right Bob yes สวยนะน่ารักเนาะตรงนี้น่าจะเป็นจุดชมวิวนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นมาดูว่ามันมีอะไรอยู่ข้างบนนี่เนาะนี่เห็นไหมมันเป็นจุดชมวิวทุกคนนี่จะเห็นวิวเป็นมุมกว้างเลยตรงจุดนี้
เอาละค่ะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับคลิปของวันนี้นะคะเดี๋ยวขวัญจะขอปิดคลิปสำหรับวันนี้เลยค่ะเพราะว่าจะกลับที่พักกันละเดี๋ยวตอนค่ำเราจะออกไปกินข้าวข้างนอกกันเนาะก็จะกลับไปพักผ่อนกันก่อนสักพักนึงก่อนที่เราจะออกไปกินข้าวข้างนอกกันแล้วเดี๋ยวยังไงเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมรอติดตามรับชมกันนะคะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ขวัญด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊าย